วันนี้เรามีเมนูขนมหวานที่ดีต่อสุขภาพกับเมนูคล้องแคล้งกะทิสดสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลชูการ์อยู่ประมาณ225แคลอรี่ต่อคล้องแคล้งกะทิสดทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่ 562.5 แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 60% เรามาเริ่มทำคล้องแคลงกะทิสดกันเลยค่ะใส่แป้งมันสำปะหลังลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวเจ้าและน้ำร้อนนวดจนแป้งเนียนแบ่งแป้งที่ได้ออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันส่วน1เป็นสีขาวอีก2ส่วนนำไปนวดผสมกับสีผสมอาหารที่เตรียมไว้แป้งคลองแคลงแต่ละสีมาปั้นเป็นก้อนขนาดเล็กกดแป้งลงบนพิมพ์สำหรับทำคลองแคลงที่โรยแป้งนวลเล็กน้อยให้เป็นตัวคลองแคลงต้มน้ำจนกระทั่งเดือดนำคลองแคลงลงต้มในน้ำเดือดจนสุกลอยตักขึ้นใส่ลงในน้ำเย็นเตรียมไว้ค่ะใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะเติมมิตรผลไลชูการ์และเกลือป่นเสริมไอโอดีนนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางคนจนส่วนผสมเริ่มเดือดใส่คลองแคลงที่ต้มไว้คนพอเข้ากันจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งตักคลองแคลงน้ำกะทิใส่ถ้วยเสิร์ฟโรยหน้าด้วยงาขาวคั่วพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว